ช่วงที่3ของรายการนะครับเรามีเรื่องของฟุตบอลไทยมาฝากกันโดยเฉพาะผลการแข่งขันของเกมไทยลีกนัดแรกระหว่างก้าวสระบุรีจะกับชลบุรีจะเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ในช่วง TBL Today ครับอยู่กับน้องโอปอลนะครับน้องณัชชาเสนาบุตรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็มีการเปิดสนามเปิดฤดูกาลเรียบร้อยกับโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกพี่ฟุกไปภาคมาด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะภาคแล้วก็ปุ๊บเข้ามาที่สตูหายตัวมาเร็วมากเลยครับไม่ซื้อกะหรี่ปั๊บมาฝากด้วยนะโอ้ภาคที่สตูครับภาคที่สตูครับไปตั้งไก่เลยเดี๋ยวเชิญน้องโอปอลเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะพบกับช่วง TPL Today กับดิฉันณัชชาเสนาบุตรค่ะเป็นประจำกับช่วงนี้ที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะคะในวงการฟุตบอลไทยค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราต้องมาเริ่มต้นกันเลยนะคะกับเรื่องราวของฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกที่มีการเปิดสนามวันนี้นะคะคู่ที่ประเดิมสนามวันนี้ค่ะกับก้าวสระบุรี FC นะคะพบกับชลบุรี FC ซึ่งชลบุรีก็เป็นฝ่ายชนะไป3-1ค่ะเกมที่สนามกลางจังหวัดสระบุรีนะคะเจ้าถิ่นกอล์ฟสระบุรี FC ค่ะก็ลงสนามพบกับชลบุรี FC ค่ะในนาทีที่3นะคะชลบุรีก็เป็นฝ่ายขึ้นนำไปค่ะ1-0นะคะก็จากฟรีคิกของกรกฎวิริยะอุดมสิริค่ะแนวรับสระบุรีนะคะซึ่งก็เช็คล้ำหน้าพลาดค่ะเป็นติอาโก้คุณย่าแล้วก็ยิงผ่านพิสารดอกไม้แก้วไม่เหลือค่ะนาทีที่43นะคะสระบุรีตีเสมอไป1-1ค่ะธินกรอสุรินทร์แบ็คซ้ายนะคะเติมขึ้นสูงก่อนยิงยัดเสาแรกเสียบตาข่ายแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ค่ะครึ่งหลังนะคะในนาทีที่80ค่ะชลบุรีนะคะก็ขึ้นนำไป2-1ค่ะรูยูนนูรูนค่ะสียันเกมนะคะเปิดให้กิรติเขียวสมบัติที่ลงมาเป็นสำรองนะคะโขกเข้าประตูไปค่ะนาทีที่89นะคะได้ประตูย้ำชัยไป3-1ค่ะชลทิศนะคะจันทคามเปิดเรียดเข้ากลางแล้วก็เป็นชูเรียโนมิเนโรนะคะช็อตเจาะๆไม่เหลือค่ะในครึ่งหลังนะคะก็ไม่มีการทำประตูค่ะประตูเพิ่มค่ะจบเกมนะคะชลบุรี FC ก็บุกชนะก้าวสระบุรี FC ไป3-1เก็บ3คะแนนประเดิมฤดูกาลใหม่ค่ะค่ะมาต่อกันที่พรีวิวของเทโรนะคะที่จะพบที่มีการขาดแข้งหลักค่ะที่จะรับมือกับเชียงรายค่ะในฤดูกาล2014นี้นะคะ BEC เทโรศาสนาค่ะทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะจบอันดับ3รวมทั้งคว้าแชมป์ Toyota League Cup ค่ะบูซิดาบันโดวิชนะคะกุนซือคนใหม่ชาวเซิร์ฟก็เจอปัญหานักเตะบาดเจ็บหลายรายค่ะอาทิอดิศักดิ์ไกรสอนอดิศรพรมลักษ์นะคะรวมทั้งกลิวเบิร์ตคุมสันค่ะซึ่งแข้งใหม่หลายคนก็มีโอกาสที่ประเดิมสนามนะคะทั้งธนศักดิ์ศรีใสค่ะซอนแดโฮโฟเดดีอาคิเต้และอีวานบอสโควิดค่ะโดยจะผนึกกำลังนะคะกับขุนพลตัวเก่งทั้งธนบูรณ์เกษารัตน์รังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคและชนาธิปสงกระสินค่ะทีมเยือนนะคะเชียงรายยูไนเต็ดค่ะฤดูกาลที่แล้วจบอันดับ7นะคะไม่ต้องดิ้นรนหนีตกชั้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าในปรีซีซั่นนี้ก็ต้องปล่อยตัวเลอันโดรอัสซัมซาวกองหน้าคนสำคัญให้กับชลบุรี FC ค่ะส่วนขุมกำลังรายอื่นนะคะก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักค่ะด้านของธีรศักดิ์โพอ้นเฮดโค้ชเชียงรายยูไนเต็ดนะคะไร้ปัญหานักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนค่ะพร้อมส่งชุดใหญ่ลงสนามเต็มที่ค่ะการจัดทัพนะคะก็ยึดระบบ 4-3-3 พิชิตพงษ์เฉยชิวกับยุทธจักรก้อนจันทร์2มิดฟิลด์มากประสบการณ์ก็คุมแดนกลาง03ประสานในแนวรุกเป็นโชคลาภนินแสงค่ะเรนาตินโยนะคะและเรนานมาเกวสค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้ในวันพรุ่งนี้นะคะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปทาง True Sport 2หมายเลข682และ True Sport HD 2หมายเลข667ค่ะมาดูทางด้านของโปรแกรมการถ่ายทอดสดในสัปดาห์นี้นะคะวันเสาร์ค่ะเวลา18นาฬิกา BEC Thero ศาสนาพบกับเชียงรายยูไนเต็ดนะคะทาง True Sport 2และ True Sport HD 2ค่ะราชบุรีมิตรผล FC พบกับ TOT SC นะคะทาง True Sport 6ค่ะเวลา19นาฬิกาค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะจะพบกับการท่าเรือเมืองไทยประกันภัย FC ค่ะทาง True Sport HD 3และ True 4U นะคะ
เวลา 20:00 นค่ะอาร์มี่ยูไนเต็ดก็จะพบกับราชนาวีนะคะทาง True Sport 2ค่ะวันอาทิตย์ค่ะไชน่าทอร์บิลนะคะจะพบกับแบงคอกยูไนเต็ดเวลา 18:00 นทาง True Sport 2และ True Sport HD 2ค่ะเวลา 19:00 นนะคะนครราชสีมามาสด้า FC พบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดเวลา 19:00 นทาง True Sport HD 3ค่ะโอสถสภา M150 นะคะพบกับสุพรรณบุรี FC เวลา 20:00 นทาง True Sport 2ค่ะช่วงนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะคะเป็นพรีวิวมาฝากกันค่ะกับเกม Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์นะคะซึ่งประจำสัปดาห์นี้ก็จะเป็นนครราชสีมามาสด้า FC แชมป์ยามาฮ่าลีก1ฤดูกาลล่าสุดค่ะซึ่งก็จะเปิดสนามนะคะกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษารับมือกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดค่ะซึ่งก็ได้ธีรศิลป์แดงดานะคะกลับมาเล่นให้กับทีมค่ะเกมคู่นี้นี่ใครจะเป็นฝ่ายที่มีโอกาสคว้าชนะมากกว่ากันต้องติดตามในสกู๊ปค่ะวันนี้รายการ Sport Today เรามีพรีวิวศึกฟุตบอล Toyota ไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิดฤดูกาล2015มาฝากกันครับโดยเราจะไปพรีวิวเกมบิ๊กแมตช์การเจอกันของน้องใหม่มาแรงอย่างนครราชสีมามาซ่าที่จะเปิดสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพบกับทีมกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับไอ้ที่หวานเปิดมาไปโผล่โดยทีมสวัสดิ์ครับแชมป์จากยามาฮ่าลีก1ปีนี้สภาพทีมถือว่าเข้าตาเลยครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อตัวผู้เล่นหรือการบริหารจัดการขุมกำลังนั้นอยู่ในช่วงฮึกเหิมครับการอุ่นเครื่องในช่วงปรีซีซั่นพวกเขาอุ่นไปทั้งหมด10นัดชนะ3เสมอ3แพ้4ส่วนทีมเยือนปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พวกเขากลับมาลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวการทุ่มงบประมาณกว่า300ล้านบาทพร้อมกับการได้นักเตะอย่างธีรศิลป์แดงดากลับมาทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพในแนวรุกจัดจ้านขึ้นมากเลยครับสำหรับนักเตะคีแมนคนสำคัญของทั้งสองทีมเราขอยกให้บิยอนลีเนมันและธีรศิลป์แดงดาครับลีเนมันย้ายจากสุพรรณบุรีมาอยู่กับทีมนครราชสีมามาสด้าโดยฝากผลงานไว้ที่18ประตู3ฤดูกาลในไทยลีกเขาทำไป33ลูกครับนั่นบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำเกมลุกของเขาซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของหนุ่มเยอรมันคนนี้ทีมสวัสดิ์แคทต้องพึ่งพาความสามารถของลีเนมันหากเขาท็อปฟอร์มขึ้นมามันไม่ใช่ปัญหาในการผลิตสกอร์ของลีเนมันคำตอบน่าจะอยู่ที่เขาคนนี้ครับหากสวัสดิ์แคทนั้นอยากมีแต้มในบ้านกับการลงเล่นนัดแรกในไทยพรีเมียร์ลีกไปต่อกันที่ฝากทีมเยือนชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่าอาวุธที่น่ากลัวของทีม SCG เมืองทองนอกจากระบบการเล่นเป็นทีมแล้วธีรศิลป์แดงดาถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะพาเมืองทองบินสูงในฤดูกาลนี้คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณอะไรกันมากมายสำหรับเครื่องหมายการค้าของเจ้ามุ้ยอยู่ที่การเข้าทำที่หลากหลายรูปแบบแม้เขาจะเพิ่งกลับมาร่วมทีมได้ไม่นานแต่หากจูนเครื่องติดได้เมื่อไหร่ใครก็หยุดเขาไม่ได้สิ่งที่น่ากลัวอีกประการนึงของเมืองทองนั่นคือการจับคู่กันของธีรศิลป์และคลีตันสองดาวยิงสูงสุดร่วมกันในไทยพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2013นี่จึงถือได้ว่าเป็นฝันร้ายของแนวรับคู่ต่อสู้เลยทีเดียวต้องรอชมกันนะครับว่าพวกเขาจะปรับจูนเข้าหากันได้เร็วหรือไม่เราไปดูความคิดเห็นจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมกันบ้างว่าเขามองเกมนัดแรกไว้อย่างไรหมายเลข32นะครับเลตันซีวาครับฝั่งเจ้าบ้านคัมเบชูกาโอกุนซือเลือดซามูไรได้มองเกมนี้ไว้ว่าสภาพทีมของเราในตอนนี้กำลังลงตัวในเกมที่จะพบกับ SCG เมืองทองนั้นชื่อว่าเป็นเกมที่หนักพอสมควรเพราะถือว่าเป็นเกมใหญ่แต่ก็แอบหวังเอาไว้เล็กๆว่าจะหยุดพวกเขาได้และนักเตะอย่างลินเดมันที่เพิ่งเข้ามาเขาจะนำประสบการณ์ของตัวเองมาช่วยเหลือทีมได้นี่คือมุมมองของคัมเบครับส่วน SCG เมืองทองดากันทาราลิชเฮดโค้ชออกมายอมรับว่าแม้จะเป็นเกมที่ยากตั้งแต่นัดแรกของฤดูกาลเนื่องจากคู่แข่งเสริมทัพมาดีโดยเฉพาะผู้เล่นชาวต่างชาติแต่ตัวเขาเองมีข้อมูลทุกอย่างอยู่แล้วมองเห็นถึงจุดอ่อนของพวกเขาอีกทั้งเราคือ SCG เมืองทองเพราะฉะนั้นเราจะบุกไปเก็บชัยชนะในเกมแรกให้ได้ส่วนการพบกันยังเป็นทางการของทั้ง2ทีมเจอกันมาแล้ว4ครั้งครับ
SCG เมืองทองเอาชนะไป3และนครราชสีมาสามารถเอาชนะไปได้1ครั้งหากแต่ทั้ง4ครั้งที่ว่านั้นเป็นการเจอกันในบอลถ้วยและครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่ทั้ง2ทีมนั้นจะเจอกันบนลีกสูงสุดทีมสวัสดิ์แคทจะลงสนามต่อหน้าแฟนๆเรือนหมื่นซึ่งก็ถือว่าไม่ใช่งานง่ายสำหรับ SCG เมืองทองที่จะมาหยิบแต้มกลับไปแต่อะไรก็เป็นไปได้ครับหากใครเพียงพร้ำไปซะก่อนและคำตอบเกมนี้จะถูกตัดสินกันที่ความเฉียบคมของแดนหน้าวันอาทิตย์นี้ 19:00 น.ครับติดตามชมได้ทาง True Vision ครับก็ติดตามเกมคู่นี้ได้นะคะในวันอาทิตย์นี้ค่ะมาต่อกันที่ด้านของบางกอกกลาส FC นะคะก็ออกบุกลุยค่ะปักกิ่งเพื่อลุ้นแชมเปี้ยนลีกค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ค่ะณสนามบินสุวรรณภูมิทีมงานและนักเตะของบางกอกกลาส FC นะคะได้เดินทางสู่ประเทศจีนเพื่อเตรียมทำศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบ3กับปักกิ่งกัวอันทีมแกร่งจากจีนค่ะคณะของบางกอกกลาสนะคะนำโดยริคาร์โดโรดิเกเวสเฮดโค้ชชาวสเปนนิสรวมทั้งนักเตะดังอาทิพิรพงศ์พิชิตโชตรัตน์ค่ะแมทธิวสมิธดาโก้ทาเชฟสกี้และเรอันโดโอลิเวล่าซึ่งได้เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งด้วยสายการบินแอร์ไชน่าเที่ยวบินที่ CA626 ค่ะสำหรับแมตช์ระหว่างปักกิ่งกัวอันกับบางกอกกลาส FC นะคะจะมีขึ้นในวันที่17กุมภาพันธ์ณสนามWorker Stadium ค่ะผู้ชนะก็จะผ่านเข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม G นะคะร่วมกับ Brisbane Roar จากออสเตรเลียค่ะ Urawak Red Diamond จากญี่ปุ่นและ Suwon Samsung FC จากเกาหลีใต้ต่อไปค่ะต่อกันที่ Pre Olympic นะคะทีมชาติไทยชุดพรีโอลิมปิกค่ะก็มีการเผยรายชื่อนักเตะทั้งหมดนะคะ46คนเป็นที่เรียบร้อยค่ะโดยเตรียมอุ่นเครื่องกับเวียดนามบรูไนและปากีสถานค่ะนักเตะชุดนี้นะคะนำโดยขุนพลชุดแชมป์ซูซูกิครับอย่างชนาธิปสงกระสินธนบูรณ์เกษารัตน์นฤบดินทร์วีระวัฒโนดมนะคะและพิรพัฒน์นชยารวมทั้งดาวรุ่งอย่างเช่นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ปฏิภาณปิ่นเสริมสุศรีปกรณ์เปรมพักและธนาสิทธิ์สิริพลาค่ะด้านของคุณสมศักดิ์สิริธรรมนะคะผู้จัดการทีมก็ให้สัมภาษณ์ว่าดีใจที่มีโอกาสร่วมงานกับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองค่ะทีมชุดพรีโอลิมปิกกับชุดซีเกมนะคะก็จะใช้นักเตะชุดเดียวกันค่ะโดยมีการวางแผนอุ่นเครื่องเดือนละครั้งนะคะแล้วก็มีการเรียกมาซ้อมกับทีมชาติสัปดาห์ละ1วันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารในวงการฟุตบอลไทยที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของช่วง TPL Today แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลากันด้วยความเข้มข้นของศึกยามาฮ่าลีกวันค่ะวันนี้ดิฉันณัชชาเสนาบุตรต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะอ่านทอง FC เอาฤกษ์เอาชัยก่อนลงเล่นเกมเปิดสนามดิวิชั่น1ฤดูกาล2015ที่จะลงเล่นพบกับกระบี่ FC วันที่15กุมภาพันธ์นี้ทางสโมสรที่มีการนัดแฟนคลับรวมถึงนักเตะรวมทั้งผู้บริหารเดินทางไปบวงสรวงปู่ดอกปู่ทองแก้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดเพื่อเป็นการเสริมสร้างสิริมงคลก่อนลุยฤดูกาลใหม่สากีรินตีกาสมกองกลางเชียงใหม่ FC เผยความพร้อมล่าสุดในการเตรียมตัวเจอต้นสังกัดเก่าอย่างสงขลายูไนเต็ดวันพรุ่งนี้ว่าสภาพร่างกายของเขาพร้อมเต็มที่แต่ก็เคารพการตัดสินใจของโค้ชว่าจะส่งใครลงสนามการที่มีโอกาสได้กลับไปเล่นที่สนามตินสุรานนท์อีกครั้งเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกและหวังว่าจะได้รับการต้อนรับที่ดีจากแฟนบอลสงขลาอาจารย์ประยงขุนเนนกุนซือใหญ่พีทีระยองระบุข่าวร้ายของทีมก่อนเกมเปิดรังพบกับทีมน้องใหม่ไทยฮอนด้าไล่กระบัง FC ข่าวแรกทางเก่าคืออามาดูออตาร่าปิดตัวเกี่ยวชาวแอฟริกาโคสยังมีปัญหาเรื่องวีซ่าที่บ้านเกิดไม่สามารถเดินทางกลับมาประเทศไทยได้ต้องรอการดำเนินการอีกประมาณ1สัปดาห์อย่างไรก็ตามได้มองหาตัวแทนของออตาร่าเอาไว้แล้วในเกมพบกับไทยฮอนด้านี่คือเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามการแข่งขันกีฬาในบ้านเรากันบ้างครับมีผลการแข่งขันกอล์ฟทูไทยแลนด์คลาสสิกวันที่2มาฝากกันครับ